สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาถอนเงินนะครับจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Easy Line นี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมาถอนเฉยๆนะครับซึ่งต้องรอประมาณ7วันนะฮะประมาณนั้นเพื่อที่จะรอเงินเข้า PayPal นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเงินเข้า PayPal แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเงินเข้า PayPal แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการที่เปลี่ยนเหรียญนะครับก็คือเปลี่ยนเหรียญทองตรงนี้นะครับไปเป็นเงินดอลลาร์แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการถอนเงินดอลลาร์ที่เราได้แบบนี้นะครับไปเป็นเงินเข้าสู่กระเป๋า PayPal ของเรานั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับที่จะเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงเหรียญไปเป็นเงินแล้วก็ถอนเงินเข้า PayPal นะครับก็ให้ทุกคนกดไลค์ผมแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครกดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็วิธีเก็บเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีเหรียญเอาไว้สําหรับที่จะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเราก็ต้องเก็บเหรียญก่อนเนาะซึ่งวิธีเก็บเหรียญนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่เลยให้เรานะครับทําการคลิกนะครับเมนูใดเมนูหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับแต่ละเมนูเนี่ยเช่นเมนูสีส้มตรงนี้นะครับก็คือไลฟ์แฟนเพจนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเขาจะให้เรานะครับทำการกดไลฟ์แฟนเพจนะครับซึ่งวิธีกดไลค์ก็ง่ายมากนะครับกดที่ปุ่มสีเขียวๆแบบนี้นะครับเมื่อเรากดไลค์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เหรียญนะครับหรือว่าคอยเนี่ยตามจํานวนคอยที่เขาติดไว้ตรงป้ายนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าแต่ละป้ายเนี่ยมันให้เหรียญเยอะนะครับอย่างอันนี้ให้6เหรียญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเรากดไลค์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้6เหรียญเลยนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยป้ายอย่างเช่นบางป้ายมันราคาถูกหน่อยนะครับก็คือ4เหรียญแบบนี้นะครับถ้าเกิดนะครับว่าเราคลิกเสร็จปุ๊บกดไลค์แล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญ4เหรียญนั่นเองนะครับซึ่ง4เหรียญนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับย้ําว่าเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะฮะประมาณ 1,000 เหรียญนะครับในเว็บไซต์นี้จะใช้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับเพื่อแลกเป็น1ดอลลาร์นั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงเหรียญเนี่ยไปเป็นเงินทํายังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเรามีเหรียญนะครับเก็บมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละเกิน 1,000 เหรียญแล้วนะครับให้เรานะครับทําการกดตรงรูปถุงตรงนี้ครับเป็นถุงเงินนะฮะกดไปเลยโอเคนะครับเมื่อเราทําการกดเข้ามาแล้วนะฮะมันจะขึ้นเว็บไซต์มาแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับทําการคลิกตรงปุ่มนี้ครับเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับกดเลยนะฮะโอเคครับมันจะได้ในเว็บไซต์มาแบบนี้นะครับซึ่งวิธีเปลี่ยนเหรียญมาเป็นเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับสะสมเหรียญตรงนี้นะครับให้เกิน 1,000 เหรียญก่อนนะครับก็คือได้ 1,000 เหรียญก็ได้นะครับหรือว่าเกิน 1,000 เหรียญก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาจํานวนเหรียญที่เรามีนะครับมากรอกตรงนี้นะครับเราอาจจะกรอกแค่ 1,000 ก็ได้นะครับถ้าเรามีมากกว่า 1,000 เราจะกรอกแค่ 1,000 ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่หมดเลยนะครับก็ได้นะครับอย่างที่ผมใส่ไปรอบเมื่อกี้นะครับผมใส่ไป 1,414 เหรียญนั่นเองนะครับผมก็จะได้เงินมานะครับอยู่ที่114เหรียญนะครับผมจะได้เงินมาที่1เหรียญ41เซนต์นะครับตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับที่ผมได้เมื่อกี้นะครับก็คือ1เหรียญ41เซนต์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดซับมิตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เงินเป็นดอลลาร์มานะฮะนี่นะครับที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือ1เหรียญ41เซนต์นะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะถอนเงินที่เรามีอยู่ล่ะเราจะถอนยังไงนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนมันจากเหรียญเนี่ยมาเป็นเงินแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราสะสมเงินของเรานะครับให้ครบ2ดอลลาร์ซะก่อนนะครับเมื่อเราสะสมครบแล้วนะครับมันจะใช้อยู่ประมาณ 2,000 เหรียญเนาะประมาณ 2,000 เหรียญตรงนี้นะครับเมื่อเราสะสมครบแล้วให้เรามาตรงเมนูนี้ครับก็คือถอนเงินนั่นเองนะครับเมื่อเรามาถึงเมนูนี้แล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทําการกรอกจํานวนเงินที่เราจะถอนนะครับตรงนี้เนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่2เหรียญนั่นเองหรือว่า2ดอลลาร์นะครับก็ให้เรานะครับทําการดูครับว่าเราจะถอนสักเท่าไหร่อย่างตอนนี้ผมจะถอนหมดเลยนะครับก็คือ2เหรียญ11เซนต์นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็น PayPal นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้กรอกเป็นอีเมล PayPal ของเรานะครับอีเมล PayPal ของผมก็อันนี้นะฮะโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการกรอกอีเมล PayPal ของเราเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรานะครับทําการกด Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการกด Submit เสร็จแล้วนะครับมันจะมายังเว็บไซต์หน้านี้นะครับขึ้นแถบสีเขียวๆมาแบบนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้นสีเขียวๆแบบนี้นะครับเงินของเราเนี่ยจะทําการถอนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรารอเนี่ยประมาณ7วันนะครับนี่เลยนะเขาบอกว่าให้เรารอประมาณ7วันนะครับเงินก็จะถูกจ่ายเข้าสู่บัญชี PayPal ของเรานั่นเองนะครับ
ซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยเขามีหลักฐานการจ่ายเงินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับก็คือหลักฐานการจ่ายเงินนะครับที่เขาได้ทำการจ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าดอลลาร์เลยนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ 300,000 กว่าบาทเนาะที่เขาจ่ายมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละบินเลยนะครับที่เขาจ่ายเนี่ยจะอยู่ที่2ดอลลาร์หมดเลยนะครับเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนเนี่ยมันอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับจำนวนรายการที่ถอนทั้งหมดนะครับ 4,572 รายการนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกินแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับเป็นรีวิวการถอนเงินนะครับจากสมาชิกคนอื่นนะครับที่เขาได้มาทำก่อนแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นนี้เนาะอ่ะแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราถอนเงินเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะเห็นแบบนี้นะครับแล้วสถานะการถอนเงินของเรานะครับเมื่อเรากดถอนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะของ waiting แบบนี้ไว้ก่อนนะครับ waiting ก็คือรอนะครับรอสำหรับการถอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งเงินจะเข้าไม่เกิน7วันนะครับระหว่างที่สถานะของมันนะครับเป็น waiting นะครับก็คือให้เรารอถอนเงินอยู่ตรงนี้นะครับก็ระหว่างนั้นนะครับเราสามารถที่จะเก็บเหรียญเพิ่มก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเหรียญนะครับมาเป็นเงินนะครับแล้วก็การถอนเงินออกจากเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ